เิมบนนะครับอันนี้ก็คือการคิดที่จะได้คําตอบของปัญหาใหญ่จากคําตอบย่อยๆของปัญหาที่เล็กกว่าตัวยอย่างเช่นถามว่า lcs ของ cop กับ ceo เนี่ยนะครับคืออะไรอันนี้จะพบว่าตัวท้ายไม่เหมือนกันนะครับ p กับ o เพราะฉะนั้นเรามี2ทัทางเลือกนะฮะหก็คือตัด o ทิ้งนะครับตัด o ทิ้งแล้วไปหา lcs ดู ว่าคืออะไรนะครับกวิธีที่สองก็คือตัด p ทิ้งนะเราไปหา lcs ของ co กับ ceo ดูว่าคืออะไรแล้วก็ดูสิครับว่า2ตัวนี้ตัวไหนให้ lcs ที่ยาวกว่าก็เลือกตัวนั้นเป็นผลของ lcs ด้านบนจากตัวอย่างนี้นะครับก็จะพบว่าถ้าเรามองด้วยตาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ lcs ของ co p กับ ce เนี่ยนะครับก็คำตอบว่าคงจะเป็นตัว c ตัวเดียวในขณะที่ LCS ของ CO กับ CEO แบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ยาวสุดเนี่ยนะก็คือ CO e เห็นไหมครับเมื่อเรานำสอตัวนี้มาเปรียบเทียบกันก็พบว่าตัวล่างดีกว่าดังนั้น LCS ของตัวบนนะก็ย่อมเท่ากับ CO ซึ่งเป็นอันที่ยาวกว่าของสองชุสองช้อยสสองทางเลือกที่เรามีจะทำได้อันนี้เป็นวิธีคิดครับของการสนใจตัวปัญหา พยายามคิดว่าคําตอบเราจะหาได้อย่างไรนะครับคําตอบปัญหาใหญ่จากคําตอบปัญหาย่อยเมื่อเราคิดได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคือพยายามเขียน Recurrent ของคุณภาพของคําตอบที่ดีที่สุดที่เราต้องการจะหาในที่นี้ l o s t e s t m o n s u n s u q u e n c e เนี่ยนะครับคุณภาพของเขาเนี่ยคือความยาวเราจะเขียน Recurrent ของความยาวครับต่นี้เราเนี่ยนิยามใช่ไหมครับว่า Lij นะคือความยาวของ LCS ของ xi กับ yj คือ i ตัวแรกของ x กับ y ตัวแรกของ j แ้้ก็กลับมาดูที่เราได้นำเสนอเมื่อกี้นี้นะครับผมมี xi นะก็คือตรงนี้มี i ตัวผมมี yj ตรงนี้มี j ตัว กรณีแรกที่เราได้นําเสนอไปแล้วก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับ x i กับ y j เนี่ยมีเป็นตัวอักษรตัวเดียวกันอย่างเช่นในกรณี hello กับ hero เนี่ยนะครับ o เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะได้เขียน r e c u r r e n t ได้เลยครับว่า l i j ก็ย่มเท่ากับ l i ลบหนึ 1, ่ง j ลบหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งอันนี้สําหรับกรณีที่ตัวท้ายเหมือนกันนะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ ความยาวของ LCS เมื่อตัดตัวท้ายทิ้งของทั้งสองซีเควนนะคือ LCS ของ x i ลบหกับ j กับ y j ลบหนะครับก็คือ LCS ของส่วนที่เหลือหลังจากตัดหัวใจทิ้งตรงนี้นะไปหามาซะว่า LCS จริงๆคืออะไรแล้วความยาวมันก็คือ l นั่นเองตรงนี้บวกกับอ e, ีก1ตัวก็คือตัวขวาที่มีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับเราก็ได้ เขียน Recurrent ที่บรรยายความยาวของ lcs xi กับ yj เนี่ยนะครับจากความยาวของ lcs ที่มีขนาดเล็กกว่าอันนี้เป็นกรณีซึ่งตัวท้ายเท่ากันนะเราเขียน r ีเคอไ์้อย่างนี้ได้คราวนี้ในกรณีตัวท้ายไม่เท่านะครับก็ที่ได้นำเสนอมาเนี่ยนะครับมันก็มีสองทางเลือกนะตัวท้ายไม่เท่าเนี่ยนะครับ มีสองทางเลือกนะทางเลือกที่1ก็คือไปหาครับว่าเจ้ากรณีตัวบนตัดตัวท้ายทิ้งแล้วเทียบกับตัวล่างแล้วไปหา Lcs ในมุมของความยาวเราก็จะเขียนว่าเป็น L i ลบห j นะครับซึ่งก็คือความยาวของ Lcs ของ x i ลบหกับ y j j นี่เหมือนเดิมเลยนะแต่ชุดผลน,นี่หายไปตัวงเรานำความยาวมาเปรียบเทียบกันครับว่าตัวไหนยาวกัน กับอีกตัวหนึ่งกรณีน,นึงก็คือตัว x ข้างบนเนี่ยนะเหมือนกันเลยเหมือนเดิมแต่ตัว y ข้างล่างเนี่ยนะครับหายไปตัวหนึ่งก็คือความยาว l i j ลบหนึงคือความยาวของ lcs x i กับ y j ลบหนึ่งแล้วก็เลือก m a x ะเรื่องความยาวของ lcs ของ x i กับ y j นะครับก็มี2องทางเลือกนะครับก็คือ l, ความยาวของ lcs แบบนี้ กับความยาว LCS แบบนี้ตัวไหนมากกว่าก็เลือกตัวนั้นครับเราก็จะใช้ Recurrent ตรงนี้สำหรับกรณีตัวท้ายไม่เท่าดังนั้นสรุปตัว Recurrent ของ l i j เนี่ยนะครับก็เป็นแับนี้ครับ l i j เนะเมื่อตัวท้ายเท่าตัวขวาเท่าเนี่ยนะครับก็จะได้อันนี้ตัว x i กับ y j ไม่เท่ากันก็ได้แบบนี้ เราเขียน okay, r e c u r r e n ลนะครับเราก็ต้องมีกำหนดกรณีแรกสุดนะกรณีที่เราเล็กๆสุดๆเลยนะโดยมีต้องมีการเรียกต่ออีกแล้วรู้ทันทีเลยนะครับก็คือกรณีซึ่งตัวใดตัวหนึ่งในนี้มีความยาวเป็นศูนย์นะหรือจะศูนย์ทั้ง2ตัวก็ได้นะครับแน่นอนครับถ้า i เป็นศูนย์นะครับคือตรงนี้ไม่มีความยาวเลยเนี่ย LCS ก็ย่อมเป็นซีเควนต์ที่เป็น m เป็นซีเควนต์ว่างๆความยาวเป็นศูนย หร,หรือได้ทำนองเดียวกันครับถ้า j ตรงนี้เป็น0นย์นั่นก็หมายว่าตรงนี้มี0ตัว LCS ของคู่นี้ก็ย่อมเท่ากับลำดับว่างนะซึ่งก็มีความยาวเป็น0เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น Lij เท่ากับศครับเมื่อ i เท่ากับ0หรือ j เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราได้ r e c u r r e n c e สำเร็จรูปแล้วสมบูรณ์แบบในการบรรยายคุณภาพของคำตอบนะครับก็คือความยาวของ LCS โดยคิดหาของปัญหาใหญ่จากของปัญหาที่เล็กกว่านะครับ i กับ j ตรงนี้เป็นตัวกำหนดเลยนะอกับ j หาได้จาก i ลบ1 j ลบหสำหรับกรณีอย่างนี้หรือ i ลบ1 j กับ i j ลบหสำหรับกรณีแบบนี้ซึ่งสองตัวนี้ทั้ง3ามกรณีนี่นะครับเป็นกรณีที่มีขนาดเล็กกว่ากรณีนี้เมื่อมันเล็กลงเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จบจบที่ i เท่ากับ0หรือ j เท่ากับ เราก็ได้คําตอบทันทีแบบนี้นะครับก็จะเป็น r e c u r ร์เรที่สมบูรณ์ของปัญหา LCS อาภาระถัดมาเนี่ยนะครับก็คือนำเอาเจ้า r e c u r ร์เรเนี่ยนะมาเขียนอัลกอริทึมครับัลกอริทึมที่จะหาความยาวของ LCS ตัว x กับตัว y ที่เราได้รับเราก็เริ่มด้วย ตัวฟังก์ชัน l เนี่ยนะครับ l ซึ่งรับ sequence x กับ y นะ x มี m ตัวแล้วก็ y มี n ตัวเราก็จะเีเขียนฟังก์ชันเพิ่มครับซึ่งตรงนี้จะเขียนตรงไปตรงมาจาก r e c u r ร e เเลยนะครับแบบ Recursive ซึ่งก็จะรับ x กับ y เหมือนกันนะแต่ขอสนใจเฉพาะ i ตัวแรกของ x กับ j ตัวแรกของ y ถ้ามีฟังก์ชันนี้ปั๊บเนี่ยนะบ การหาความยาวของ LCS ของ x และ y ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเราก็ไปเรียกครับ L นะของ x y แล้วก็สนใจ m ตัวแรกของ x นะครับกับ n ตัวแรกของ y ภายในนี้นะครับก็เขียนตรงไปตรงมาจาก Recurrent ครับเริ่มด้วยกรณีเล็กสุดก่อนถ้า i เท่ากับ0นะหรือว่า j เท่ากับ0แล้วก็ผลก็คือ0นั่นเองแต่ถ้าไม่ใช่ เราจะเลือกทํากรณีไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นกับการเปรียบเทียบ xi กับ yj นะครับถ้า xi เท่ากับ yj ก็ทํากรณีบนนี้ถ้าไม่เท่าก็ทํากรณีล่างกรณีบนก็คือการไปหา r l นะครับของ i ลบหกับ j ลบหได้ผลมาปั๊บก็เพิ่มอีกหนนะก็ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับนะการหา l นะครับต้องส่ง x และ y ไปนะแล้วก็สนใจเฉพาะ i ลบหตัวแรกของ x กับ j ลบหตัวแรกของ y ได้ผลเท่าไหร่มาเป็นความยาวก็เพิ่มอีกหนึ่งเพราะตัวท้ายมันเท่าหรือในกรณีที่ตัวท้ายไม่เท่าเราก็ไปหา2กรณีนะครับคือ i ลบหตัวแรกของ x กับ j ตัวแรกของ y กับอีกกรณีหนึ่งคือ i ตัวแรกของ x กับ j ลบหตัวแรกของ y ได้ความยาวของสองอันมาแล้วก็เลือกเฉพาะตัวมากครับแล้วก็ไปคืนกลับไปเป็นผลเพียงเท่านี้ครับก็สามารถที่จะเขียนเอากริึ้มเพื่อที่จะหาความยาวของ lcs ของ x y ได้แต่แน่นอนครับ เราเขียนเป็น r e c u r s i v e ดูให้ดีๆนะครับก็จะพบว่าการเรียกเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เล็กกว่าเนี่ยนะครับเราจะได้ปัญหาที่เล็กกว่าที่มีความซ้ำซ้อนกันผสมกวรโดยเฉพาะตรงนี้นะครับที่มีการให้เลือกทำทั้งสองอย่างเลยลองทั้งสองแบบแบบหนึงตัด x ไปตัวหนึ่งอีกแบบหนึ่งตัด y ไปตัวหนึ่งสองกรณีนี้เนี่ยถ้าเรียกซ้อนๆไปเรื่อยๆนะครับ จะเกิดความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นครับจะมีการแก้ปัญหาที่ซ้ำแล้วซ้ำอีก